สวัสดีครับหลังจากที่ในวิดีโอตัวที่แล้วเราพูดถึงการทำออโต้รีโทโพโลจีนะครับโดยใช้ Instance Mesh ไปแล้วก็นะครับก็เดี๋ยวในวิดีโอตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูนะครับว่าไอตัวที่เราได้จากตัว Instance Mesh ตัวนั้นนะครับที่เป็นเหมือนพวกโมเดลที่เป็นตัว low poly แล้วเนี่ยนะครับที่เรา Retopology ไปเนี่ยนะครับเราจะเอามาเข้าโปรแกรมอย่าง CBUD เพื่อทำยังไงต่อได้บ้างเพราะว่าคือถ้าถามว่าจะใช้ตรงนั้นเลยได้ไหมใช้เลยได้นะครับก็คือคุณเอาตัวนั้นอะแล้วก็โปรเจกต์ UV นะครับแบบออโต้แล้วก็โยนกลับไปใช้ได้เลยนะครับไม่ได้ผิดอะไรแต่ว่าในกรณีถ้าเราต้องการที่จะทำให้มันดีขึ้นมากกว่าตรงนั้นเนี่ยนะครับผมก็จะเอามาเข้าโปรแกรมอย่าง CRush นะครับอันดับแรกคือผมก็จะทำการ import นะครับโมเดลที่ผมทำไว้นะครับทั้งตัว high แล้วก็ low ก็ผมจะมีตัว high นะครับที่ export มาจาก metashape นะครับmetashape แล้วก็ตัว low ผมก็จะเอาตัวเนี้ยนะครับทั้งสองตัวนี้เข้ามานะครับเริ่มแรกผมก็จะเอาตัว low เข้ามาก่อนนะครับก็เอาตัว low เข้ามาเสร็จนะครับผมก็ import นะครับตัว high เข้ามาอีกตัวหนึ่งนะครับในลักษณะแบบนี้อันนี้ก็จะมันจะกินเวลานิดนึงนะครับเพราะว่าตัวหายเนี่ยมันหนักนะครับอันนั้นผมก็จะสร้างนะครับกดลากตัว low poly มานะครับตอนนี้ใน low poly ตัวนี้นะครับเราก็จะเห็นว่าถามว่ามันใช้ได้ไหมมันใช้ได้นะจริงๆแล้วมันก็โอเคอยู่ในระดับหนึ่งนะครับถ้าเราดูเนี่ยตอนนี้เฟดมีอยู่ 20,000 นะครับแต่ว่าทีนี้มันคือตัว instant mesh เนี่ยมันก็ได้ในระดับนึงแต่มันไม่ได้คือตัวโพลีมันไม่ได้ดีมากละกันนะครับตัวโพลีกอนมันไม่ได้แบบเป๊ะดีขนาดนั้นนะครับงั้นสิ่งที่ผมจะทำต่อมานะครับใน CBrush เนี่ยคือผมก็จะทำการclean up ตัว UV topology เนี่ยนะครับไอตัว topology เนี่ยใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับก็วิธีการของผมนะครับก็คือผมก็จะทำการคลิกที่ตัว low อยู่ในโหมดของตัว low นะครับแบบนี้นะครับต้องขอโทษด้วยนะครับพอดีไม่ใช่CBrush Artist ทั้งก็จะมีผิดพลาดๆได้บ้างนะครับก็เดี๋ยวดูกันไปแล้วผมเองก็ใช้CBrushแค่ในฟังก์ชันที่ใช้แบบเท่านั้นนะครับนะอาจจะไม่ได้เชี่ยวชาญด้านCBrushขนาดนั้นนะครับก็ผมไปที่ Subtool นะครับแล้วก็ผม Append เพื่อเอาตัว High เนี่ยเข้ามานะครับเป็นอีกเลเยอร์นึงกด Append ปุ๊บนะครับแล้วผมก็เลือกCTVO หายตัวนี้นะครับที่มีโพลีกอน6ล้านนะครับ6ล้าน2แสนเนี่ยนะครับก็เอาเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับอันต่อมาเนี่ยนะครับสิ่งที่ผมจะทำเนี่ยนะครับก็คือ ผมจะไปที่ geometry นะของตัว low นะครับก็ปิดตาตัว high ไปก่อนก็ได้นะครับใน geometry ของตัว low ตัวนี้นะครับก็ผมก็จะเลือกไปที่ geometry นะครับแล้วก็ dy มันขึ้นไปทีหนึ่งนะครับพอ divide ขึ้นไปเสร็จเนี่ยก็จะเห็นว่ามันก็จะเหมือนเพิ่มตัว sub divide เข้าไปนิดนึงนะครับเมื่อเทียบกันแล้วไม่ได้เยอะมากนะครับก็ทีนี้ในตัวนี้นะครับสิ่งที่ผมจะทำต่อคือผมจะทำการโปรเจกต์นะครับทำการโปรเจกต์ตัว detail เนี่ยลงไปนะครับคือถ้าเราเปิดตาตัวเนี้ยนะครับมันจะบอกว่าอะไรที่มันมีการทับซ้อนกันเนี่ยมันจะโปรเจกต์ตัวที่เป็นhighโพลีกอนเนี่ยลงไปที่เป็นตัวโลนะครับก็เลือกที่ Project All นะครับก็ใช้เวลาสักครู่หนึ่งนะครับมันก็จะทำการโปรเจกต์ตัวเนี้ยลงไปที่ Division ที่2นะครับใน Subdivision ที่2ของผมก็คือตัวนี้นะครับซึ่งถ้าเราเปิดปิดตาดูนะครับก็จะเห็นความต่างอยู่นิดหนึ่งนะครับแล้วก็ผมก็จะ UI ขึ้นไปอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็เหมือนเดิมครับก็Project All อีกรอบหนึ่งนะครับโอเคนะครับก็ถ้าดูตัวนี้นะครับมันเริ่มจะมีดีเทลบางอย่างแต่ว่าเฟดมันเริ่มพังนู่นนี่นั่นอะไรบ้างมันไม่ค่อยสวยนะครับสำหรับผมรู้สึกว่ามันดูไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับผมก็อาจจะทำการ divide แล้วก็โปรเจกต์ซ้ำอีกรอบหนึ่งก็ได้นะครับโอเคก็ปุ๊บไปที่ geometry divide ขึ้นไปอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วครั้งนี้นะครับผมก็จะทำการโปรเจกต์นะครับอีกครั้งนะครับ
ันก็จะใช้เวลายิ่งพอดีไวมากขึ้นเนี่ยดีไวมันเป็นการเหมือนเป็นซับดิวิชันเข้าไปมากขึ้นทุกเลเวลนะครับดังนั้นพอโปรเจกต์ดีเทลที่ได้เนี่ยมันก็จะเยอะขึ้นเรื่อยๆทุกการดีไวที่เราทำเข้าไปนะครับดีเทลที่มันจะมาจากตัวไฮโพลีมันก็จะเพิ่มเข้าไปได้เรื่อยๆนะครับเหมือนตอนแรกถ้ามันเป็นโลโพลีเนี่ยมันก็จะเพิ่มได้เหมือนเราก๊อปดีเทลจากตัวที่เป็นตัวไฮไปลงตัวโลเนี่ยมันจะได้แค่นิดเดียวเพราะว่าตัวดิวิชันมันไม่ได้เยอะมากขนาดนั้นนะครับตัวซับดิฟมันไม่ได้เยอะขนาดนั้นแต่ว่าถ้าเราเพิ่มตัวซับดิวิชันเพิ่มเข้าไปเนี่ยนะครับหมายความว่าพื้นที่ในการที่จะลงดีเทลต่างๆมันก็มีมากขึ้นนะครับอันนี้พอโปรเจกต์ไปครั้งนี้มันก็จะใช้เวลานานขึ้นนะครับโอเคทีนี้นะครับถ้าเราดูตัวนี้นะครับแล้วผมปิดตาตัวนี้ไว้ก่อนเราก็จะเริ่มเห็นดีเทลมันเริ่มมาแล้วนะครับมันเริ่มจะโอเคแล้วพอดีเทลมันเริ่มมาในระดับหนึ่งเนี่ยนะครับผมอาจจะทำการใช้ตัว Cmatcher นะครับใช้ตัว Cmatcher ตัวนี้นะครับในการที่จะทำให้ไอ้รูปทรงตัวนี้นะครับมันดีเทลตรงเนี้ยมันรีเมชมันใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับผมก็เลือกตรงนี้นะครับเป็น half นะครับแล้วก็กด cmatcher เลยนะครับคือจะติ๊กพวกนี้ก็ได้นะครับ detect edge ก็ได้ถ้ามันมี hard edge อยู่เนี่ยแล้วถ้าเรากด detect edge ไว้แล้วก็ keep edge crease ไว้มันจะพยายามเก็บพวกขอบคมๆไว้นะครับสมมุติผมคลิกตรงนี้ไปแล้วผมลอง cmatcher ดูรอบหนึ่งนะครับมันซิลิเมเชอร์ก็จะใช้เวลาสักครู่หนึ่งนะครับไม่ได้นานมากนะครับตอนนี้มันก็จะทำการปรับตรงนี้ให้นะครับในลักษณะแบบนี้นะครับมันก็จะทำการรีเมชคือตัวเนี้ยมันจะลดลงมาครึ่งหนึ่งนะครับโดยที่มันจะพยายามเก็บดีเทลต่างๆอยู่นะครับผมก็จะทำการซีรีเมชอีกรอบหนึ่งนะครับผมก็จะทำการรีเมชอีกรอบหนึ่งนะครับเพื่อให้มันลดเขาเรียกอะไรลดตัวโพลีกอนลงมานะครับโอเคแล้วผมดูโพลีเฟรมนะครับก็ยังเห็นว่ามันเยอะอยู่นะครับผมรู้สึกว่ามันยังเยอะอยู่พอสมควรนะครับผมก็จะทำซีรีเมชเชอร์ไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะถึงในระดับดีเทลที่ผมรู้สึกว่ามันเริ่มจะโอเคมากขึ้นนะครับจริงประมาณนี้ก็ถามว่าใช้ได้ไหมมันใช้ได้นะครับแต่ผมจะรีเมชมันอีกรอบหนึ่งนะครับให้มันลงมาน้อยนิดหนึ่งนะครับโอเคนี่นะครับถ้าดูผมยังพอเห็นเขาโครงอะไรอยู่บ้างแต่ว่าดีเทลมันหายไปหมดแล้วนะครับแล้วก็เราจะเห็นว่าจุดปัญหาของมันจะอยู่ที่ไอ้ตัวข้อต่อตรงนี้นะครับของแขนเนี่ยนะครับที่มันเหมือนตัวนี้ซึ่งผมเคยบอกว่าผมอาจจะปั้นมันเก็บลงไปอีกทีหนึ่งนะครับไม่ได้ใช้นะครับดังนั้นตัวนี้เนี่ยสิ่งที่ผมจะทำก็คือว่าผมก็จะทำการผมจะทำการเก็บดีเทลเนี่ยจะลบตัวนี้ทิ้งไปนะครับก็เราสามารถใช้บัตรตรงนี้นะครับแล้วกด Shift Control เพื่อทริมออกไปได้นะครับแล้วเดี๋ยวผมจะค่อยๆสมูทมันอีกรอบหนึ่งนะครับก็อันดับแรกเนี่ยนะครับผมอาจจะลองซูมเข้าไปหน่อยนะครับแล้วก็มูฟมันนิดหนึ่งทีนี้ผมจะลดบัตรลงหน่อยนะครับผมก็จะทำการทริมเพื่อคัตตรงนี้ออกมานะครับก็กด Shift Control นะครับแล้วมันจะได้เป็นแลสโซ่ขึ้นมานะครับในลักษณะนี้ผมก็ลากเลยครับโอเค Control Shift โอเคผมสลับกัน Control Shift นะครับมันจะได้เป็นลาโซ่ขึ้นมานะครับก็ผมก็จะลากตรงนี้ลงมานะครับในลักษณะแบบนี้นะครับเพื่อกำหนดพื้นที่ว่าผมไม่เอามันนะเนี่ยผมไม่เอาพวกนี้นะครับก็ได้มาแบบนี้ปุ๊บชิปปุ๊บอย่างนี้นะครับก็ไม่ต้องไปซีเรียสว่าเดี๋ยวมันจะดูไม่โอเคหรืออะไรยังไงนะครับเดี๋ยวเรามีวิธีจัดการกับมันอยู่นะครับโอเคนี้
ผมก็จะได้มาแบบนี้อันนี้มันจะเป็นแท่งแบบนี้ไม่ต้องตกใจนะครับเดี๋ยวเราจะคลีนมันออกไปได้นะครับทีนี้พอผมลบมันไปได้อย่างนี้เรียบร้อยเนี่ยนะครับขั้นตอนต่อมาก็คือเดี๋ยวผมจะทำการสมูทมันนิดหนึ่งนะครับผมก็กลับหมุนไปรอบหนึ่งนะครับนี่ก็เดี๋ยวผมจะทำการสมูทนะครับตรงพวกรอยพวกนี้ออกไปนะครับก็ซูมเข้าไปนิดนึงนะครับแล้วก็กดผมจะปรับบัตรไซส์เล็กลงนะครับกด Shift นะครับค้างไว้ผมอาจจะปรับ Intensity ของมันเนี่ยลดลงมานิดนึงนะครับให้มันค่อยๆสมูทอย่างนี้นะครับแบบนี้นะครับก็ลองก็มันก็น่าจะโอเคขึ้นนะครับในลักษณะแบบนี้นะครับตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับชิฟต์ค้างไว้แล้วก็สมูทมันนะครับอันนี้เรื่องรีเมชเชอร์อะไรพวกเนี้ยไม่ต้องกังวลนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะสั่งรีเมชใหม่นะครับให้มันคีปค่า data เท่าเดิมไว้นะครับคือปริมาณค่า data เนี่ยมันจะเท่าเดิมนะครับคือค่าโพลีกอนเนี่ยจะเท่าเดิมแต่ว่าเดี๋ยวเราจะให้มันสมูทแล้วก็รีเมชมันใหม่ทีนึงนะครับทำให้มันสมูทก่อนนะครับในลักษณะแบบนี้ขั้นตอนต่อมานะครับผมก็จะทำการรีเมชแต่ว่ารีเมชครั้งนี้ผมจะไม่ปรับเป็น half นะครับผมจะปรับเป็น same แล้วก็ see remesher ไปนะครับมันก็จะทำการเกลี่ยตรงนี้ให้นะครับแบบนี้นะครับแค่มันเกลี่ยพวกรอยต่างๆนี้ให้โอเคมากขึ้นแค่นั้นเองนะครับทีนี้พอเราได้ตัวนี้มาเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับอันต่อมาคือผมก็จะทำการถ้าเราดูเนี่ยตัวเฟดนะครับก็ถือว่ามันก็โอเคนะครับสามารถเอาไปกาง UV ได้ไปทำลายได้แล้วนะครับบางคนอาจจะรู้สึกว่าตัวนี้มันดีเทลมันน้อยไปอะไรเงี้ยครับก็อาจจะดีไวขึ้นมารอบหนึ่งก็ได้นะครับแต่นี้มันก็ประมาณเกือบ 20,000 แล้วนะครับซึ่งผมว่ามันก็ค่อนข้างโอเคในระดับหนึ่งแล้วนะครับถ้าเรารู้สึกเราอยากลองโปรเจกต์ลงไปอีกรอบหนึ่งก็ได้นะครับจะเข้าไปที่ Subtool แล้วก็ลองโปรเจกต์ดูนะครับในลักษณะแบบนี้นะครับมันก็จะดีเทลมันก็จะกลับมาแบบนี้นะครับซึ่งตัวพวกนี้ก็ยังเหมือนเดิมอยู่แต่มันมีดีเทลกลับมาละนะครับโอเคซึ่งถ้าเรารู้สึกว่า19,000มันเยอะไปอะไรเงี้ยครับก็จะดึงลงมาก็ได้นะครับไม่ได้ผิดอะไรนะครับก็ดึงลงมาได้แต่ว่าเนี่ยพอเราโปรเจกต์ลงไปแล้วเราจะเห็นว่าไอ้ตรงนี้มันจะเริ่มกลับมานะครับงั้นส่วนหนึ่งที่เราจะต้องกลับไปทำด้วยนะครับก็คือเข้าไปที่ตัว High นะครับตัว High Poly ตัวเนี้ยนะครับในตัวส่วนของตัว High Poly ตรงเนี้ยผมก็จะทำการลบไอ้ตรงนี้ออกไปก่อนนะครับเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวมันจะติดมาแต่ว่าลบครั้งนึงมันอาจจะกินเวลาสักนิดนึงเพราะว่าโพลีกอนมันค่อนข้างใหญ่พอสมควรนะครับหลังจากที่ผมตัดนะครับไอ้พวกนี้ออกไปแล้วนะครับพวกที่เป็นแกนเหมือนไฮดรอลิกนะครับที่มันมีอยู่ในแขนเนี่ยนะครับออกไปเรียบร้อยแล้วซึ่งถ้าเราดูเนี่ยนะครับในตัวที่เป็นไฮมันจะมีตัวนี้อยู่นะครับแล้วผมก็คลีนมันออกไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือคลีนให้มันได้แบบนี้มานะครับในลักษณะแบบนี้นะครับก็จริงๆในส่วนของตัวเนี้ยนะครับที่เป็นตัวไฮของผมตัวเนี้ยตัวนึงเนี่ยนะครับผมก็มีตัวนี้อยู่นะครับก็คือคลีนมันออกไปเช่นเดียวกันนะครับในลักษณะแบบนี้นะครับก็เดี๋ยวเราก็จะทำการเอ็กซ์พอร์ตตัวโลนะครับตัวนี้ออกไปนะครับเพื่อเอาไปแต่แรกเคยเราก็จะเอาตัวนี้นะครับไปกาง UV ก่อนนะครับคือผมไม่ค่อยชอบกาง UV ในซีบัตคือบางคนอาจจะใช้พวกซีนิเมเชอร์แล้วก็ออโต้ UV มาได้อะไรเงี้ยแต่ผมรู้สึกว่าผมชอบไปกางในโปรแกรมอื่นมากกว่านะครับก็เดี๋ยวอาจจะเอาไปกางอีกทีนึงในโปรแกรมอื่นนะครับก็ไม่ได้มีอะไรมากนะฮะก็ทำการ export ตัวนี้นะครับก็ select เลือกตัวนี้นะครับแล้วก็ export ตัวนี้ออกไปนะครับผมก็จะ save เป็น low version 3นะครับปึ๊บ
เซฟเป็นโหลดไปปุ๊บเนี่ยนะครับโดยหลังจากเมื่อผม export นะครับที่เป็นไฟล์ตัวโลมาแล้วเนี่ยนะครับผมก็จะเอามาเข้าโปรแกรมนะครับจะเป็น Maya จะเป็นโปรแกรม Houdini หรืออะไรก็ได้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยผมก็จะทำการกาง UV นะครับอันนี้ผมอาจจะไม่ได้ทำโชว์การกาง UV ให้ดูเพราะว่าอันนี้เป็น Tutorial Photogrammetry นะครับแต่ว่าถ้าใครสนใจนะครับเดี๋ยวผมอาจจะทำตัวเป็น Tutorial สำหรับการทำ UV ไว้ให้ทีหลังนะครับก็หลังจากที่เราได้ตัว UV มาเสร็จแล้วเนี่ยนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่ามันเป็นยังไงบ้างหลังจากที่ import เข้ามานะครับเข้ามาใน Maya เรียบร้อยเนี่ยผมก็จะใช้เครื่องมือนะครับในการสร้าง UV นะครับใน Maya เนี่ยนะครับค่อยๆไล่ทำรายละเอียดนะครับจนครบนะครับก็คือกาง UV ให้ได้จนครบผมอาจจะไม่ได้พูดถึงเรื่องของการกาง UV มากนักเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ผมว่ามันไม่ได้มีอะไรซับซ้อนนะครับยิ่งโมเดลตัวเนี้ยไม่ได้มีอะไรละเอียดมากผมก็แค่select ไล่ตาม edge ไปเรื่อยนะครับเนี่ยก็คือพอเปิดโมเดลมาอันแรกเนี่ยผมก็ select edge ไปเรื่อยนะครับให้มันครบลูปตามลูปอย่างนี้ปุ๊บนะครับผมก็ใช้คำสั่ง cut นะครับพอ cut เสร็จเนี่ยมันก็จะหลุดมาเป็นชิ้นนะครับทีนี้มันอาจจะมีทริคนิดนึงคือว่าผมไม่ได้อย่างตัวแขนเนี่ยผมตัดแขนมาปุ๊บนะครับแล้วผมก็ตัดเส้นมาตรงนี้แต่ผมจะไม่วนจนครบนะครับผมจะวนแค่มาถึงสุดมือตรงนี้นะครับแล้วก็กดคัตแล้วทีนี้พอมันกลางปุ๊บเนี่ยมันจะได้ลักษณะแบบนี้นะครับเช่นเดียวกันกับแขนข้างซ้ายนะครับส่วนตัวตรงนี้ก็จะถามว่าคล้ายๆกันจริงๆแล้วก็คือไม่มีอะไรมากเลยคือผมก็ select เส้นตรงนี้ไล่ลงมาเรื่อยนะครับจนมาจบตรงนี้นะครับแล้วก็ตัดมันแล้วก็ใช้คำสั่ง unfold นะครับทั้งหมดนี้ผมใช้คำสั่ง unfold ทั้งหมดเลยนะครับก็คือ unfold หมดนะฮะส่วนนี้ผมก็ตัดครึ่งหนึ่งนะครับก็คือ select เส้นครึ่งหนึ่งนะครับแล้วก็ cut แล้วก็ unfold ทั้งคู่เหมือนกันนะครับส่วนตรงหัวนี่จะพิเศษนิดนึงก็คือตรงหัวเนี่ยผม ตัดครึ่งหัวด้านหลังนะครับแบบนี้เพื่อให้มันกลางออกมาแล้วได้แบบนี้นะครับก็อันนี้ทำแบบก็ไม่นานมากนะครับใช้เวลาไม่นานมากก็ใช้เวลาแค่ไม่น่าจะเกิน10นาทีนะครับ5นาที10นาทีก็เสร็จละนะครับกลาง UV ตรงนี้ไม่ได้ยากมากนะครับนี่พอเราทำเสร็จตรงนี้นะครับเราก็จะ export ตัวนี้นะครับเป็นตัวโลเซฟไว้อีกครั้งนึงเพื่อที่จะเอาตัวนี้นะครับตัวโลตัวนี้ไปเข้าใน ZBrush นะครับก็ export selection นะครับเหมือนเดิมอันนี้ก็จะเป็นตัวโลเวอร์ชัน4นะครับโล4โอเคพอทีนี้นะครับพอ export ตัวโลไปเสร็จเนี่ยเรียบร้อยแล้วนะครับตัวโลตัวนี้เราเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับผมก็จะเข้ามาที่ในหน้าต่างของตัว ZBrush ตัวนี้นะครับใน ZBrush ตัวนี้นะครับเมื่อกี้ตัวที่เป็นตัว high ของผมที่ผมลบตรงนี้ออกไปเนี่ยผมก็ export ตัวนี้ออกไปด้วยนะครับอันนี้ผมก็จะimportในส่วนของตัว high นี้นะครับผมก็จะ import ตัว high ver 2ก็คือที่มันไม่มีแกนตรงนี้นะครับ import ตัว high ที่มันไม่มีแกนตรงนี้มานะครับแบบนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของตัว low นะครับตัว low ตรงนี้นะครับผมก็จะimport ตัว low เวอร์ชันอะไรครับเวอร์ชันที่ผมใส่เมื่อกี้โลเวอร์4นะครับเข้ามาในลักษณะนี้นะครับส่วนไอ้ตัวนี้ผมเลเยอร์อันเก่าเนี่ยนะครับตัวนี้นะครับก็ยังมีอยู่นะครับทีนี้นะครับไอ้ตัวโลเวอร์ชัน4ตัวนี้นะครับถ้าเราดูตรง subdivision เนี่ยมันยังไม่มีนะครับทีนี้ผมก็จะเริ่มเติมรายละเอียดลงละนะครับเพราะว่าอันเนี้ยคือตัวโลตัวใหม่ของผมนะครับที่มี UV เรียบร้อยแล้วนะครับมี UV เรียบร้อยแล้วนะครับก็ ใน UV map เนี่ยนะครับเนี่ยถ้า mob to UV เนี่ยเราก็จะเห็นว่าตอนที่ UV มันจะมาแบบนี้เลยนะครับก็คือตามที่ผมทำการสร้างไว้เมื่อกี้นะครับอันนี้ผมก็โชว์ให้ดูเฉยๆนะครับว่านี่คือผมเอาตัวที่มันมี UV เข้ามาแล้วนะครับหลังจากนั้นเนี่ยนะครับผมก็ทำเหมือนเดิมนะครับก็คือผม divide มันขึ้นไปนะครับพอ divide ขึ้นไปเลเวลหนึ่งเนี่ยนะครับก็มาเปิดตาไอตัว high นะครับแล้วก็ project all เข้าไปนะครับในลักษณะแบบนี้
นะครับมันคือมันก็จะเป็นการเพิ่มดีเทลลงไปเรื่อยๆในแต่ละครั้งที่เราดีวายคือเราดีวาย subdivision ขึ้นมาปุ๊บอย่างอันเนี้ยดีวายมาเป็น subdivision 3แล้วก็โปรเจกต์อีกรอบนึงนะครับถามว่าทำไมต้องทำแบบนี้เพราะว่าทำแบบนี้มาว่าไอ้ตัว high ธรรมดาเนี่ยมันไม่มี UV นะครับดังนั้นถ้าเราอยากจะได้ UV จากตัว low มาด้วยเนี่ยนะครับเราก็ต้องดีวายมันขึ้นไปแล้วก็โปรเจกต์ซ้ำไปเรื่อยจนกว่าตัวที่เป็นไอ้ตัว low เนี่ยที่มันสับดีวายไปเรื่อยจนมัน high แล้วเนี่ยมันได้ดีเทลของตัว high ลงมานะครับก็ตอนนี้ก็เป็นเวอร์ชั่น3ก็จะถ้า subdivision 3เนี่ยก็จะได้ดีเทลมาประมาณนี้ละนะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมจะทำการexport ตัว displacement ตัวนี้ออกไปนะครับแล้วก็ export ตัว high ตัวเนี้ยที่มี UV แล้วเหมือนกันเนี่ยนะครับไปด้วยเช่นเดียวกันนะครับเผื่อว่าผมจะเอาไป bake map นะครับใน substance painter หรืออะไรแบบนั้นต่ออีกทีนึงนะครับหรือว่าจะเอาตัว displacement ตัวนี้นะครับไปเข้าในโปรแกรม Maya นะครับเพื่อที่ว่าจะดึงรายละเอียดต่างๆกลับมาอีกรอบหนึ่งนะครับนี่ผมก็จะ divide ขึ้นไปอีกนะครับ divide ขึ้นไปเลเวลหนึ่งนะครับแล้วก็โปรเจกต์เหมือนเดิมนะครับโปรเจกต์เข้าไปเหมือนเดิมนะครับก็เปิดตานี้ขึ้นมาแล้วก็โปรเจกต์ออกนะครับ ก็จะคือยิ่งดีวายเยอะขึ้นเนี่ยนะครับความละเอียดมันก็จะเยอะขึ้นตามไปด้วยแต่ว่าแน่นอนว่ามันก็จะกินเวลาในการใช้เวลา projecting detail จากตัว high ไปตัว low เนี่ยเหมือนกันมันก็จะเยอะขึ้นนะครับเดี๋ยวพอเราก็จะทำแบบนี้ไปเรื่อยจนมันครบแล้วเราก็จะ export ตัว high ที่มี UV แล้วก็ตัว low ที่ไม่มี UV เนี่ยไม่ต้องละเพราะมันมีอยู่แล้วนะครับเราก็แค่เอาตัวหายที่มี UV ออกไปแล้วเราก็เอาตัวที่เป็น displacement เนี่ยนะครับออกไปด้วยเผื่อเอาไปใช้ตอนทำ shading อะไรพวกนั้นนะครับอันนี้ก็ผมว่ามันน่าจะได้อีกสักนี่เพิ่งจะล้านเดียวนะครับตัวหายจริงๆมัน6ล้านนะครับดีเทลผมว่าจะลองสัก3ล้านก็ได้สักครึ่งหนึ่งนะครับผมก็จะ divide ขึ้นไปอีกเลเวล1คือเลเวล5ละนะครับแล้วก็ใน sub tool ตรงนี้นะครับก็โปรเจกต์มันเข้าไปรอบหนึ่งนะครับกดโปรเจกต์ออกรอบหนึ่งที่นี้นะครับต่อมานะครับหลังจากที่เราโปรเจกต์ดีเทลทุกอย่างลงไปเรียบร้อยนะครับแล้วก็ตัว low ของเราตัว high เนี่ยมันก็ถ้าดูตัว high ของผมเนี่ยมันก็จะมีตัวเนี้ยมันตัว high เวอร์ชัน1นะครับที่มันไม่มีไอ้ตัวนี้ละนะครับซึ่งผมก็จะทำการปรับนะครับตัว high ตัวนี้นะครับออกไปนะครับก็พอมันโปรเจกต์ไปเรียบร้อยแล้วนะครับไม่มีอะไรมากก็ delete ออกไปเลยก็ได้นะครับปึ๊บนะนี่ในตัวนี้ที่เราโปรเจกต์มันไปเรียบร้อยแล้วนะครับเราโปรเจกต์ดีเทลต่างๆไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับนั่นเราต่อมานะครับพวกดีเทลต่างๆเนี่ยพวกเนี้ยนะครับสิ่งที่ผมจะทำต่อนะครับก็คือการ ผมก็จะสมูทมันนิดนึงนะครับเพราะผมรู้สึกว่าตัว geometry ตรงนี้นะครับมันค่อนข้างจะน้อยมันเยอะนะครับน้อยมาจากการสแกนเนี่ยมันเยอะไปนิดนึงผมก็จะกลับไปที่ subdivision ต่ำๆหน่อยนะครับเช่น sub div 2หรืออะไรแบบนี้นะครับแล้วผมก็ใช้สมูทบัตรธรรมดาเนี่ยนะครับก็ค่อยๆไล่สมูทไปนะครับแบบนี้นะครับซึ่งพอเราสมูทในตัวนี้ไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับแล้วพอเรากลับไปดูที่ sub div 5เนี่ยนะครับเราจะเห็นว่ามันก็จะทำให้ดีเทลต่างๆเนี่ยมันไอ้พวกที่น้อยเนี่ยมันลดลงไปได้เยอะนะครับพอสมควรเลยนะครับซึ่งอันนี้ผมก็จะกลับไปที่sub div 2 sub div 3เนี่ยแล้วผมก็จะทำการสมูทส่วนต่างๆนะครับที่ผมคิดว่ามันน่าจะต้องสมูทด้วยนะครับอันนี้ intensity ผมจะลดลงนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ smooth ไล่ smooth ไปนะครับคือไม่ต้องกลัวดีเทลมันหายนะครับดีเทลมันยังไปอยู่ในส่วนของsub div นะครับ sub div 5อยู่ดีต้องบอกว่าอันนี้ผมก็ไม่ได้เชี่ยวชาญด้านซีบัตนะครับอันนี้คือใช้แค่ในฟังก์ชันบางอย่างเท่านั้นนะครับถ้าเป็นคนใช้ซีบัตยังอาจจะตอบได้ดีกว่าผมว่า
ว่ามันใช้งานยังไงอะไรยังไงนะครับนี่ผมก็จะแค่สมูทเฉยๆผมต้องการให้มันสมูทดีเทลลงไปนะครับอย่างพวกตรงขาเนี่ยผมว่าจะต้องสมูทนางหน่อยเพราะเหมือนน้อยมันแอดจะเยอะนิดหนึ่งนะครับจริงๆแล้วต้องบอกก่อนว่าดีเทลต่างๆนะครับเราสามารถดึงกลับมาได้ดีเทลเล็กๆน้อยเนี่ยเราสามารถดึงกลับมาได้นะครับโดยใช้พวกแมปต่างๆที่เราเดี๋ยวเราจะไปExport ออกมาจาก MetaShape นะครับแล้วก็จะไปใช้แมปตรงนั้นนะครับในการดึงดีเทลรายละเอียดใน CBUD อีกทีหนึ่งนะครับสมมุติว่าได้มาประมาณนี้นะครับสิ่งที่ผมจะทำต่อไปนะครับอย่างตรงคอเนี่ยผมเคลียร์เรียบร้อยแล้วพวกนี้ก็เคลียร์เรียบร้อยแล้วนะครับนี้ถ้าผมลองขยับไป Subdip 4ปุ๊บเนี่ยนะครับพวกดีเทลต่างๆเนี่ยมันก็จะไม่ได้แบบน้อยมันก็จะไม่ได้ปูดขึ้นมามากมายขนาดนั้นละนะครับซึ่งอันนี้มันผมว่ามันอยู่ในระดับที่มันโอเคขึ้นนะครับเนี่ยมันก็จะพวกน้อยต่างๆเนี่ยมันจะน้อยลงนะครับแบบนี้ละมันก็จะเป็นเหมือนพวกดีเทลที่เกิดขึ้นตรงนี้มากกว่านะครับมันจะไม่ได้แบบเป็นน้อยแบบขึ้นมา 100% เลยขนาดนั้นนะครับเนี่ยมันก็จะเป็นดีเทลที่แบบดูโอเคขึ้นนะครับคือถ้าตรงไหนที่เรารู้สึกว่าอันนี้มันบางทีเราอาจจะสมูทเยอะไปเราอาจจะกลับไปที่ซับติป3แล้วก็ลองปั้นตบเข้าไปนิดนึงก็ได้นะครับมันก็จะช่วยให้ดีเทลมันดูดีขึ้นจริงๆแล้วอันนี้ผมทำเร็วมากทำหยาบมากนะครับในความจริงมันต้องค่อยๆไล่เพื่อไม่ให้เอฟเฟกต์กับตัวจิโอเมตรีโดยรวมนะครับทีนี้พอตรงนี้ประมาณนี้ได้เสร็จแล้วเนี่ยนะครับประมาณนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยสิ่งที่ผมจะทำต่อนะครับก็คือว่าผมก็จะไปที่ตัวCPlug in นะครับอันนี้ผมจะ create นะครับตัว displacement นะครับผมก็ไปที่ multi map export ตัวนี้นะครับแล้วก็ถามว่ามัน export normal เลยได้ไหมมันก็ได้นะครับแต่ว่าจริงๆแล้วผมไม่ค่อยทำแบบนั้นสักเท่าไหร่นะครับเกือบลืมก่อนที่เราจะไป export ตัวนี้นะครับก็จะไปที่ตัว geometry ที่ subdip 5ตัวนี้นะครับแล้วก็ผมก็จะ export ตัวนี้นะครับออกไปนะครับเป็น CPTO ver 3นะครับที่ smooth นะครับพวกน้อยออกไปบ้างแล้วนะครับปึ๊บโอเคนะครับแต่จริงๆแล้วเนี้ยผมสมูทไปเยอะเกินไปนิดนึงอย่างพวกตามพวกนิ้วมืออะไรพวกเนี้ยดีเทลมันเริ่มหายไปนะครับดีเทลมันอาจจะเริ่มหายไปบ้างละนะครับก็ในความเป็นจริงตอนที่เราสมูทเนี่ยเราจะต้องคือค่อยๆไล่อะครับค่อยๆไล่สมูทไปในส่วนของเฉพาะบนผิวแต่พวกดีเทลพวกขอบความนูนอะไรพวกเนี้ยเราก็ยังจะต้องเก็บมันไว้อยู่นะครับเพราะไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวพอมาถึงเราเลื่อนมาถึงซับดิฟเลเวล5เนี่ยดีเทลมันเริ่มหายนะครับคือถามว่าจะโปรเจกต์กลับไปใหม่ก็ได้นะแต่ว่ามันก็อันนี้ผมว่าดีเทลประมาณตรงแถวเนี้ยนะครับที่ขึ้นตรงเนี้ยมันโอเคละแต่แค่ว่าพวกเนี้ยอย่างเงี้ยมันเริ่มบางลงไปถ้าถามผมอาจจะต้องใช้บรัชช่วยดึงขึ้นมาอีกนิดนึงก็ได้ครับใช้ปั้นเพิ่มเสริมขึ้นมานิดนึงก็ได้นะครับแล้วผมก็ไปเปิดตัว MetaShape นะครับของผมเปิด MetaShape ขึ้นมานะครับโอเคทีนี้ใน MetaShape ตัวนี้นะครับก็ผมก็จะเปิดโปรเจกต์ที่ผมทำค้างไว้ครั้งที่แล้วนะครับก็คือโอเคทีนี้ตัวนี้ก็จะมาแบบนี้นะครับอันนี้มันก็จะมีtexture ของมันอยู่เรียบร้อยแล้วแต่ว่าถ้าเราดูเนี่ยโมเดลของมันเนี่ยนะครับมันจะไม่ได้เป็นตัว low polygon ที่ผมมาใช้นะครับก็จะไปที่ตัวนี้นะครับในช้างตัวนี้นะครับแล้วก็ import ตัวโมเดลเข้ามานะครับมันก็จะ import ตัว low version 4นะครับตัวนี้นะครับก็คนกดโอเคไปปุ๊บน
นะครับกด replace default model ไปนะครับมันก็จะมาในลักษณะแบบนี้นะครับนี่คือตัวโลที่ผมวางลงมานะครับคือไม่ต้องสนใจว่ามันจะโลมันจะไฮหรืออะไรยังไงนะครับจริงๆเราจะเอาตัวไฮเข้ามาก็ได้นะครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้มีเอฟเฟกต์อะไรเพราะว่าสิ่งที่ต้องการคือเราต้องการตัว texture map มากกว่านะครับดังนั้นต่อมาผมก็จะทำการ create นะครับคือตอนนี้มันมีเป็นโมเดลที่มี UV แล้วแหละนะครับก็ทำการ create ตัว texture ขึ้นมานะครับก็เดี๋ยวผมจะ process ต่อไปคือผมจะ build texture นะครับขึ้นมาก็กด build texture ในตัวนี้นะครับก็ผมใช้เป็นแมปธรรมดาเลยก็คือ4096นะครับแล้วก็กดโอเคไปปุ๊บมันก็จะใช้เวลาในการ generate ตัว texture map ขึ้นมานะครับให้มันไปอยู่บน UV ตัวนี้ของผมนะครับนะครับก็ทีนี้นะครับก็จะเห็นว่ามันก็จะ map texture ลงไปเรียบร้อยแล้วนะครับดังนั้นถ้าผม export texture ตรงนี้ออกไปเนี่ยนะครับมันก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับนี้ถ้าเราลองดูลองหมุนดูนะครับเราก็จะเห็นว่าดีเทลต่างๆเนี่ยมันก็แมปลงไปเรียบร้อยแล้วนะครับอาจจะมีต้องไปปรับไปเคลียร์ที่ผมลบไอ้ตัวนี้ไปนะครับลบไอ้ก้านตรงนี้ไปมันก็นะครับทีนี้ลำดับต่อมาเนี่ยนะครับผมก็จะเอ็กซ์พอร์ตตัวเนี้ยนะครับออกไปนะครับก็ขั้นตอนก็ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนมากมายนักนะครับก็คือเราก็ไปที่ไฟล์แล้วก็ export นะครับทีนี้ใน export เนี่ยนะครับมันก็จะมี export texture ตรงนี้นะครับก็กด export texture ทีหนึ่งปุ๊บใน export texture ตัวนี้นะครับผมก็จะเซฟจะเอาเป็นไฟล์อะไรก็ได้นะครับผมก็เพื่อให้ทำงานง่ายขึ้นนะครับผมก็จะแนะนำว่าถ้าได้ก็เป็น exr ก็ได้จะเป็น png หรือ tiff ก็ได้นะครับแต่ถ้าเป็น exr ไฟล์มันก็จะละเอียดหน่อยนะครับคือมันจะเก็บค่าสีอะไรมาครบหน่อยนะครับจะแต่อันนี้ผมอาจจะเลือกเป็น TIFF นะครับหรือเป็น PNG นะครับก็ได้เช่นเดียวกันผมก็จะเซฟทั้ง2ไฟล์เลยก็ได้นะครับเซฟว่าอันนี้เป็น C3PO นะครับ underscore diffill นะครับtiff นะครับ อันนี้ผมก็ก๊อปชื่อไว้ก่อนนะครับกดเซฟปุ๊บนะครับมันก็ถามว่าที่ฟิล์มแมปอย่างเดียวใช่ไหมมีอัลฟามั้ยนะครับผมก็กดโอเคไปมันก็ใช้เวลาเซฟแป๊บเดียวเท่านั้นแหละครับมันก็จะได้ตัวที่ฟิล์มแมปมานะครับตาม UV ของเราเลยนะครับซึ่งตัวไอ้ที่ฟิล์มแมปตัวนี้นะครับมันถ้าถามว่ามันเสร็จไหมจริงๆแล้วมันก็ยังทำต่อได้อีกนะครับเพราะว่ามันยังมีเงาอยู่นะครับมันยังมีเงาเยอะอยู่เหมือนกันนะฮะในส่วนพวกตรงเนี้ยนะครับผมอาจจะต้องเอาเงาของมันออกไปนะครับเพื่อไม่ให้ดีเทลมันกวนกันในลักษณะแบบนั้นนะครับแต่โดยภาพรวมมันก็ถือว่าค่อนข้างมันไม่ได้มีเงาเยอะมากเพราะว่านี้เป็นตัวที่ผมโปรเซสให้มันโลคอนทราสต์ไปนะครับในลักษณะแบบนี้นะครับก็คำ ตัดต่อมาเนี่ยนะครับผมก็ตัวเนี้ยที่ไฟล์ที่ผมได้มาตัวเนี้ยผมก็จะทำการสร้าง solid color สีเทานะครับโอเคปุ๊บแล้วก็ปรับโหมดเป็น color นะครับคือผมก็จะแปลงภาพตัวนี้ให้กลายเป็นขาวเทาดำก็คือเป็นสีเทาในลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็ในตัวนี้นะครับก็ผมอาจจะใส่คอนทราสต์ไปนิดนึงก็ได้นะครับเพื่อให้มันเห็นดีเทลเห็นอะไรมากขึ้นหน่อยนะครับผมก็จะเพิ่มตัวนี้นะครับแล้วก็ปรับเลเวลอีกนิดนึงนะครับนะครับในลักษณะแบบนี้นะครับซึ่งถ้าเราสูงไปดูจริงๆเนี่ยนะครับด้วยความที่ว่ามัน texture 4K ดีเทลมันก็จะแบบก็จะมีดีเทลขึ้นอยู่นะครับในลักษณะแบบนี้นะครับก็จะดึงดีเทลนี้ลงไปให้เห็นขึ้นมานะครับแบบนี้นะครับโอเคอันนี้ผมก็จะเอาไปทำเป็นในลักษณะบัมแมปนะครับเพื่อเอาไปใช้นะครับเอาเป็นเหมือนคล้ายๆบัมแมปนะครับเพื่อเอาไปใช้ตอนที่ผม
แมปมันลงใน CBUD อีกรอบหนึ่งนะครับจริงๆแล้วมันต้องแก้พวกเรื่องของเงาเรื่องของอะไรก่อนนะครับแต่ว่าอันนี้ไม่เป็นไรนะครับอันนี้มีคำว่า Lucas เต็มมาด้วยเพิ่งเห็นโอเคทีนี้นะครับตัวนี้เนี่ยมันได้มาแบบนี้เสร็จเนี่ยนะครับผมก็จะ export นะครับก็คือเซฟตัวนี้ออกไปเนี่ยแหละนะครับก็เซฟ as นะครับอันนี้ผมก็ตั้งชื่อว่าตัวอันนี้ว่า detail นะครับปึ๊บนะครับอันนี้ก็นั่นไปนะครับอันนี้ผม discard layer ทิ้งให้หมดนะครับปึ๊บโอเคทีนี้นะครับหลังจากที่เรา export ตัว texture แล้วก็ตัวที่เราจะมาใส่เป็น displacement เพิ่มเข้าไปเนี่ยให้กับ detail ให้กับตัวโมเดลเนี่ยนะครับคือจริงๆแล้วในตัวของโมเดลตัวเนี้ยใน subtype 5มันมี detail อยู่แล้วแหละแต่ผมก็ไม่แน่ใจว่าตัวนี้มันจะ work ไหมนะครับในการเพิ่ม detail เพราะปกติเนี่ยเวลาผมทำคือผมจะปรับผิวทุกอย่างให้มันสมูทหมดเลยนะครับแล้วค่อยเติม detail ลงไปนะครับแต่นั้นใช้กับพวกอย่างพวกใบหน้าคนพวกอะไรพวกเนี้ยนะครับแต่ถ้าเป็นพวก object ที่มันมีดีเทลของมันเองในระดับหนึ่งแล้วเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับผมไม่แน่ใจว่ามันจะดูดีไหมนะครับก็เดี๋ยวเรามาลองดูกันก็ได้นะครับวิธีการนะครับก็ขั้นตอนแรกสุดเนี่ยนะครับให้ไปที่ UV map นะครับแล้วก็ใน UV map ตัวเนี้ยนะครับก็ปรับไซส์นะครับคือมันมี UV map อยู่แล้วแต่ว่าให้ลงมาที่ adjust นะครับแล้วก็กด flip V นะครับเพราะว่าในต้องบอกว่าถ้าเรากด mob UV ดูเนี่ยนะครับอันนี้ผม flip V ไปแล้วนะครับมันจะเป็นลักษณะแบบนี้ซึ่งอันนี้จะตรงนะครับแต่คือถ้าเป็นโดยปกติเนี่ยนะครับมันจะกลับด้านนะครับมันจะกลับด้านนั้นเราต้องเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้นะครับซึ่งมันจะไม่ตรงกับ texture map ที่เราจะเอาเข้ามางั้นถ้าสมมุติว่ามันเป็นในลักษณะแบบนี้นะครับแล้วคุณเอา texture map อะไรเข้ามาก็แล้วแต่เนี่ยนะครับอย่างเช่นถ้าผมเอา texture map ผมลองโหลด texture เข้ามานะครับ import texture เข้ามาเนี่ยนะครับเราจะเห็นว่ามันกลับด้านไปนะวิธีการก็คือเข้าไปที่ UV map ตรงนี้นะครับแล้วก็กด flip V ทีหนึ่งนะครับมันก็จะกลับมาในลักษณะแบบนี้นะครับทีนี้นะครับอันนี้ไม่ใช่ส่วนสำคัญเท่าไหร่นะครับอันนี้ผมจะ fill matte ไปก่อนนะครับtexture off นะเพื่อให้ดูเป็น matte ง่ายๆนะครับทีนี้นะครับพอมัน flip V ไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราลองมาดูที่ displacement ตัวนี้นะครับเราก็จะเอาตัวที่เราทำไว้นะครับที่แปลงค่าจากตัวสีเนี่ยให้กลายเป็นพวกบัมแมปนะครับบัมดีเทลเนี่ยนะครับกดคลิกตัวนี้ทีหนึ่งนะครับแล้วกด Open มาปุ๊บนะครับพอกด Open มาปุ๊บเนี่ยตอนนี้ยังไม่เห็นผลอะไรนะครับ Intensity ปรับเป็น1นะครับกด Display On ปุ๊บนะครับโอเคต้องสร้าง Texture Map ไปก่อนนะครับผมก็กด Createnew texture มานะครับ texture โล่งๆมาแบบนี้นะครับพอ new texture ปุ๊บเนี่ยจะเห็นว่า displacement map เนี่ยทำงานแล้วทำงานหนักมากด้วยนะครับแต่ว่าอันนี้ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าเราสามารถที่จะลดค่าของ intensity ตรงนี้ลงไปได้ถ้าเรารู้สึกว่ามัน over เกินไปนะครับ detail ของมันแบบดู over มากเกินไปนะก็ลองดึงค่าตรงนี้ลงมาเช่นอาจจะจุด1หรืออะไรแบบนี้นะครับเราก็จะเห็นว่าถ้าผมเปิดปิด displacement เนี่ยมันก็จะเติมดีเทลตรงเนี้ยลงไปให้ผมในลักษณะแบบนี้นะครับอย่างที่ผมบอกก็คือว่ามันจะเวิร์กมากถ้าในกรณีที่เราทำงานกับเขาเรียกไงทำงานกับพวกถ้าพื้นผิวมันเรียบเนี่ยมันจะเวิร์กมากเลยครับเพราะว่ามันจะไม่มีเหมือนกวนกัน2ชั้นอะไรเงี้ยนะครับมันก็จะดีเทลที่ได้เนี่ยมันก็จะแบบไม่อันนี้มาอันนี้อาจจะแรงไปหน่อยนะครับอันนี้ผมก็แค่ต้องการเติมลงไปให้ดีเทลต่างๆมันชัดขึ้นมาแค่นั้นเองนะครับในลักษณะแบบนี้นะครับแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยถ้าพื้นผิวมันเรียบเนี่ยคุณสามารถดึงขึ้นไปได้อีกนะครับอันนี้ก็จะเป็นการเติมดีเทลลงไปนะครับเพื่อให้มันดูมีดีเทลรายละเอียดต่างๆเนี่ยดูโอเคขึ้นนะครับซึ่งถ้าให้ดีก็คือคุณควรจะไปสมูทในส่วนของตรงนั้นมาก่อนนะครับคือพอมันสมูทแล้วเนี่ยแล้วตอนที่เราใส่ดิสเพลย์มันลงไปเนี่ยมันจะดูโอเคนะครับเนี่ยเพราะดีเทลพวกที่ได้นะครับจากตัว texture เนี้ยนะครับมันจะค่อนข้างคมในระดับหนึ่งเลยนะครับเนี่ยถ้าเราดูภาพเนี่ยจากพวกตรงนี้ก็ได้นะครับตรงเนี้ยแล้วใส่ displacement ลงไปเนี่ยนะครับเราจะเห็นว่าดีเทลมันค่อนข้างคมขึ้นมาอีกเยอะพอสมควรเหมือนกันนะครับเนี่ยมันจะดึงดีเทลขึ้นมาในอีกระดับหนึ่งนะครับอย่างที่บอกคือ photogrammetry เนี่ยเราเอาต้องการ
คือดีเทลเนี่ยมันมีของมันอยู่แล้วแหละนะครับเราแค่ต้องการให้ทุกอย่างมันได้รูปทรงแล้วก็ปริมาตรมานะครับแล้วเราสามารถใช้วิธีนี้ในการดึงดีเทลเข้าไปได้นะครับดังนั้นถ้าเป็นไปได้ก็ถ้าสมมติอันนี้ผมลองทำดูขำๆนะครับสมมติว่าผมปรับตรงนี้ออกไปก่อนนะครับเอาฟ้าไปก่อนปุ๊บนะครับtexture map ผมปิดไปก่อนนะครับก็ทีนี้นะครับผมจะไปที่ layer แล้วผมสร้าง new layer ขึ้นมาปุ๊บสร้าง new layer ขึ้นมานะครับผมตั้งว่า detail ตั้งชื่อได้ไหมไม่ได้โอเคไม่เป็นไรตอนนี้มันกด record อยู่มั้งอ่ะโอเคกด record แล้วนะครับทีนี้นะครับในส่วนของตัวนี้เนี่ยนะครับผมก็จะลองทำเหมือนเมื่อกี้ใหม่รอบหนึ่งนะครับก็ texture on ขึ้นมานะครับแล้วก็ displacement นะครับก็โหลดเข้ามานะครับ import จากตัวนี้เข้ามาปุ๊บ intensity เป็น1เลยนะครับไม่เป็นไรนะครับแล้วทีนี้นะครับผมก็กลับไปที่ layer ตรงนี้นะครับแล้วก็หยุดมันนะครับทีนี้นะครับเข้าใจว่าน่าจะได้ displacement ผมปิดไปก่อนนะครับปิด displacement ไปแล้วก็มาที่เลเยอร์นะครับขึ้นไหมไม่ขึ้นหรอเมื่อกี้ผมไม่ได้อัพพลายผมลืมโอเคไม่เป็นไรก็คือไอ้ displacement ตัวเนี้ยครับมันจะต้องถ้าสมมุติเปิดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยนะครับตอนนี้มันยังไม่เห็นผลอะไรเพราะมันเป็นแค่ displacement นะครับเราจะปรับ intensity จนเราเริ่มรู้สึกว่าเราโอเคกับมันแล้วนะครับเช่น 0.1 ไหมหรือ 0.01 ไม่รู้นะครับผมอาจจะสำหรับผมมองว่า 0.01 เนี่ยโอเคเพราะว่าผมแค่ต้องการให้ดีเทลมันกลับมาเฉยนะครับต้องการให้ดีเทลมันกลับมาในลักษณะนี้เฉยนะครับเนี่ยแบบเนี้ยนะครับผมอาจจะลองเพิ่ม 0.05 ก็จะเยอะขึ้นมานิดนึงนะครับ 0.03 ก็ได้นะครับคือถ้าเนี่ยถ้าเราดูดีเทลมันก็จะได้มาค่อนข้างโอเคนะครับในลักษณะแบบนี้นะครับคือผมอาจจะกลับไปเพ้นให้มันเบลอในส่วนตรงนี้นะครับก็ได้นะครับเพราะว่ามันเป็นการดึงดีเทลเข้ามาอยู่แล้วในระดับหนึ่งนะครับเนี่ยในแบบนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นการดึงดีเทลโดยใช้ตัว texture ช่วยนะครับก็จะเห็นว่าตรงมงตรงมืออะไรเงี้ย texture detail ก็จะค่อนข้างโอเคเลยนะครับเนี่ยนะฮะตรงพื้นก็จริงๆก็ได้มาด้วยนะครับโอเคเนี่ยนะครับไอ้ดีเทลต่างๆที่เมื่อกี้มันไม่ค่อยเห็นนะครับอย่างไอ้ตรงเนี่ยลูคัสฟิล์มอะไรเนี่ยนะครับก็เนี่ยมันก็ขึ้นมานะครับคือถ้าปรับเป็น1เนี่ยคุณจะเห็นคําว่าลูคัสฟิล์มชัดมากนะครับคุณจะเห็นคําว่าลูคัสฟิล์มชัดมากเลยซึ่งอันนี้อาจจะถ้าเป็น1เนี่ยมันอาจจะแรงไปหน่อยนะครับสำหรับผมมองว่ามันน่าจะดูแรงเกินไปนิดนึงนะครับอันนี้เดี๋ยวผมลองสัก 0.1 ละกันนะครับ 0.1 หรือ 0. จริงๆ 0.1 ก็เยอะแล้วนะครับก็ดีเทลขึ้นมาค่อนข้างเยอะพอสมควรทีนี้เราก็กดสามารถกด apply displacement ตัวนี้ลงไปได้นะครับก็กดคลิกตรงนี้ทีหนึ่งนะครับทีนี้มันจะหนักมากเลยนี่ผมลองapply displacement ลงไปอีกทีนึงนะครับก็เหมือนจะโอเคกว่าเดิมนะครับโอเคเข้าใจว่าไอ้พวกแจ๊กๆเนี่ยอันนี้อาจจะเป็นปัญหาที่จากค่าน้อยของไอ้ตัวก่อนนะครับของตัว geometry ตัวเดิมนะครับก็ถ้าสมมติผมกลับไปลดมันนิดนึงมันก็น่าจะพวกน้อยพวกนี้ก็น่าจะลดน้อยลงไปด้วยนะครับเดี๋ยวตัวอย่างผมอาจจะลองsmooth มันโอเคผมไม่ต้องการbrush ถ้าสมมติผมกลับไปดูที่ตัวนี้นะครับดีเทลมันก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับ
ก็ประมาณนี้นะครับทีนี้นะครับลองซูมมาก็จะเห็นว่าดีเทลที่ได้เนี่ยมันค่อนข้างเยอะเหมือนกันคือเราอาจจะกลับไปสมูทที่พวกชแนลพวกนี้ดูก็ได้นะครับเพื่อช่วยนิดนึงนะครับหรือจริงๆแล้วผมน่าจะทำเป็นเลเยอร์น่าจะดีกว่านะครับผมน่าจะเมื่อกี้ไม่น่าแอปพลายไปก่อนนะครับโอเคไม่เป็นไรก็อันนี้พอมันแอปพลายไปเสร็จเนี่ยคุณก็สามารถที่จะเอ็กซ์พอร์ตมันออกไปได้เหมือนเมื่อกี้เลยนะครับที่ทำให้ดูก็เราสามารถเข้ามาที่ตัวนี้นะครับแล้วก็ไปที่ see plugin นะครับหรือว่าเรารู้สึกว่าโอเคดีเทลของมันdisplayment on แล้วก็ผมลอง export ตัวนี้ออกไปนะครับก็ create map จากตัวนี้ได้เลยนะครับมันก็จะ create map เป็นตัว displayment ไปผมก็จะลองดูอีกทีหนึ่งนะครับdisplayment.ps displayment นะครับf นะครับมันก็จะทำการ create map ให้ผมสักครู่หนึ่งนะครับโอเคพอมัน create เสร็จเนี่ยผมก็ลองไปดูในตัวนี้นะครับผมก็จะเห็นตัว displayment ของผม2อันคือมีตัวเก่ากับตัวใหม่นะครับตัวเก่าตัวไหนวะขอดูหัวมันชื่อ displacement f displacement ตัวนี้นี่คือตัวใหม่นะครับผมลองลากตัวใหม่เข้าไปใน Photoshop แล้วลองเทียบกันดูนะครับว่ามันต่างกันไหมนะครับคือนี้อาจจะดูออกยากนิดนึงนะครับอาจจะดูออกค่อนข้างยากนิดนึงเพราะว่ามันไม่ได้เห็นชัดขนาดนั้นนะครับแต่ที่แน่ๆคือเนี่ยเราเห็นคำว่าอันนี้คืออันเก่านะครับเราไม่เห็นคำว่า Star Wars อันใหม่เนี่ยเราเห็นคำว่า Star Wars แล้วนะครับก็แสดงว่ามันก็ใช้ได้นะครับไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับก็ทีนี้คุณก็พร้อมที่จะเอาตัวเนี้ยนะครับไปใส่ในมายาแล้วไปดึงดีเทลขึ้นมาในมายาได้นะครับโอเคก็อันนี้ของซีบัตก็น่าจะจบประมาณเท่านี้นะครับเดี๋ยวทั้งวันนี้เราพูดไปหลายเรื่องนะครับในวิดีโอตัวนี้ก็ตั้งแต่เรื่องของการ การเอาโมเดลเข้ามานะครับการเบคprojection detail ต่างๆนะครับการเอาดีเทลจากเทสเตอร์มาช่วยนะครับในทำให้ดีเทลต่างๆเนี่ยมันกลับมาได้นะครับก็เดี๋ยวในวิดีโอตัวถัดไปเนี่ยเดี๋ยวเราลองไปดูนะครับวิธีการเอามันเข้าไปใส่ในมายาดูแล้วก็วิธีการทำdelighting ด้วยนะครับว่ามันจะช่วยลดพวกดีเทลของเขาเรียกลดพวกดีเทลในส่วนนี้เป็นเงาลงไปได้มากน้อยแค่ไหนยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวเราลองไปดูกัน